โอ้โหงานที่สองอันนี้นะเดี๋ยวบอลเดียวกันเลยสองประเทศสองสไตล์โอ้ได้ให้คนไหลนี่เลิกเลยเบื้องนั้นของเวียดเบื้องนี้ของสเปนิชก็เข้าไปในนี้กันเนาะ sorryอ๋อท่านผู้ชมที่เลือกหลายชุดเคลื่อนหลายงานเขาเนี่ยแล้วดนตรีนี่มาจักมาชีนะติดลิขสิทธิ์มาจักยังติดลิขสิทธิ์เลยเสียงดนตรียูทูบเฮาเดี๋ยวเขามาให้เข้าท้องแล้ววับในบันทึกในนี่เขาก็ขายเดี๋ยวจังเลยฮะคลิปช็อปไม่เห็นพร้อมกันเลยสเปนิชกับเวียดนามิสคนหลายคนสเปนิชประเทศอเมริกาประเทศรวมเผ่าชนชาติคนทุกประเทศในโลกนี้มากองอยู่นี่บ้านนะแต่ละมือมันเข้ามาทางชายแดนเม็กซิโกมันเป็นหมื่นๆแสนๆนะเข้ามาแล้วก็มาอยู่แล้วมีหนังสือบ่มีหนังสือเขาก็เฮ็ดรายเฮ็ดการแล้วเขาก็บ่ได้ถึกจับถึกไล่นี่ได้บ่คืออยู่ประเทศอื่นนะประเทศนี้ประเทศมีสิทธิเสรีภาพเจ้ามีหนังสือเจ้าจังค่อยได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดการถูกต้องตามกฎหมายถ้าบ่มีหนังสือก็ต้องได้ลุยเฮ็ดเขาจับได้เขาก็ส่งกลับจับบ่ได้ก็อยู่ต่อกว่าจะสิสามารถมีปัญญาเฮ็ดหนังเสียหนังสือถูกต้องตามกฎหมายจังค่อยอยู่ได้ตอนนี้พวกมันตั้งประเทศเบิ่นแหละเพิ่นเพราะภาษาอังกฤษได้ๆบ่ได้แน่ภาษาดั้งเดิมเขาจะเป็นภาษาสเปนิชภาษามาจากเซ็นทรัลอเมริกาเซาท์อเมริกาบ่มีอย่างนี้ทั้งที่มาน้ําพี่น้ําน้องคู่กันแล้วก็มาผู้ข้ามมารอดก็รอดข้ามบรอดก็ถึกจับช่วงคืนบางคนก็ตายข้ามทะเลทรายมามันหิวเข้าหิวน้ำก็ตายบางคนก็ถึกลัดยิงลัดฆ่าเพราะพวกบางคนเขาก็บ่มักเลยบางคนเขาก็บ่มักให้ประเทศอื่นเข้ามาอยู่ในประเทศของอเมริกาบางคนพวกอเมริกาขาวอเมริกาอินเดียพวกเวียดแนมคนอะไรก็ตามก็เขาบ่มักเขาก็ฆ่าทิ้งรอดแต่รอดเข้ามาได้ประเทศอเมริกานี่ต่อไปสิได้ใช้2ภาษาเป็นภาษาทางการทุกมื้อนี้ถ้าว่าผู้ใดได้2ภาษาไปสมัครงานนี้สิได้เปรียบกว่าผู้ใดภาษาเดียวเพราะเขาบ่ต้องการล่ามยากแต่ภาษาสเปนิชและกับภาษาอังกฤษแล้วครบเลยยกตัวอย่างผู้นึงได้แต่ภาษาเดียวภาษาอังกฤษและผู้นึงได้ทั้ง2ภาษาและมีความรู้เท่ากันปริญญาตรีเท่ากันสิวิชาเดียวกันนี่เขาจะเอาพวกที่ได้ผู้ที่ได้2ภาษาหลายกว่าเพราะมันได้เปรียบเพื่อติดต่อการค้าระหว่างประเทศสิเขาก็สบายบ่ต้องได้ใช้ล่ามแปลเดี๋ยวนี้ยุคปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นอยู่ประเทศอเมริกาบริษัทข้าพเจ้าเฮ็ดอยู่39ปีก็คนสเปนนี่ครึ่งนึงฮะเฮ็ดเวียกร่วมกันทั่วโลกพนักงานทั่วโลก 200,000 คนเขาสิใช้พวกที่ได้2ภาษานี้หลายกว่าพวกภาษาสเปนิชกับภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอินเดียกับภาษาอังกฤษคนอินเดียก็หลายคนบางคนกับภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษจังซี่เขาก็ได้เปรียบกว่าผู้ได้ภาษาเดียวคือคนลาวคือผู้ค้านี่ก็ได้แต่ภาษาลาวภาษาไทยภาษาอังกฤษลาวกับไทยบ่มีการพัวพันในทางด้านการค้าอย่างหลายกับประเทศอเมริกาเขาก็บ่ได้สนใจปานใดอ
่ฮู้ว่าทางนอกมีรายการโชว์อย่างไร 7:00 นนี่เฮาต้องไปเบิ่งโชว์เวียดนามโชว์คอนเสิร์ตของประเทศเวียดนามอยู่ข้างซ้ายมือครับแต่เนาะเนาะมีแต่คนมาเบิ่งคนพี่น้องก็บ่มีหยังหลายใช่บ่โอ้ขึ้นน้ําเสียงเพลงเขานะแล้วบ่ฮู้มันสิมีหยังหลายลองเลาะไปนํากันเนาะทุกคนเอ้ยเลาะไปนํากันลองเบิ่งเครื่องดอกเครื่องดื่มมีอาหารเม็กซิกันอาหารเม็กซิโกเม็กซิกันก็มีดีเจโอ้ติดลิขสิทธิ์ครับอะไรเลยคนนี้เวทีรถไต้ถังอีกบัดจักโอ้คอนเสิร์ตเก่าคักไปเวทีเขาโอ้ใหญ่ดีเวทีเขาใหญ่ดีเวทีเขาคักคักคักโอ้อะไรจะขนาดนี้ที่เลิกเลยเวทีเขาคนหลายขนาดนั้นI'm not afraid to die.
Muy buenas noches, Orlando. Bueno, qué placer estar con ustedes esta noche. Check it out. Y mira, voy a ver el salsa. Ah, bueno, espérate que ya los veo que están activos, activados acá arriba. Se los quiero ver bailando. Que esto es un chucito de salsa para los que no sabían. Yo soy Luis Figueroa, directamente de ahí bonito Puerto Rico para el mundo. Que viva la salsa, mi gente. Estoy contentísimo de poder estar aquí con todos ustedes esta noche. Y no solamente representando a los boricuas, pero a este bello género que es la salsa. Esta próxima canción, sé que muchos la conocen, es nuestro propio arreglo. Y si la conocen, los quiero cantarla a pulmón. Bueno, es así. ¡Zumba! Calentando motores, mi gente. Bueno, yo sé que ustedes no vinieron a escucharme a mí hablar, ustedes vinieron a bailar salsa y a pasarla bien. So, esta... Bueno, chiquita, es así. Mis porqués, mis tiran tus palabras y mi casa está en tu piel, que tiene amor.
te hace mi religión y dulce sentimiento. De nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo. Calentamos bastante. ¿Calentamos bastante, sí o no? Ok, ya. Yeah. Bueno, me voy a sacar este momento para tomarme un poquito de agua, porque a veces uno se olvida. Está hablando acá tanto tiempo. Y voy a hablar de esta próxima canción que obviamente cantamos un montón de estrellas. Elegida por Marc Anthony. Valió la pena. Elegida por Marc Anthony, dirían ustedes. ¿Y por qué será que Marc Anthony le está escogiendo las canciones? Bueno, Marc Anthony, para los que no conocen, es mi mentor, que me tiene debajo de la vuelta, el que me firmó a su disquera. Y estoy contentísimo de poder pues, decir que esta próxima canción que vamos a cantar, que es parte del disco Luis Figueroa, bueno, el disco Voy a Ti, mala mía, se llama Escondidas y la eligió él para grabarla. So, con eso dicho, vamos allá. ¿Tú estás ready? Zumba, Yandel. Sé que su amor no va a llegar. Continuó un segundo en nuestra cama. Ay, tal vez a eso fue lo que jugamos. Que nadie supiera que te amo y que me amas. Amor escondida, escondida no se va a ver. Amor suelto y herido como un perro por la calle.
Thank you.
mejor no más mundo. แคมเล็กบักคักเลยวิวกันเลยนี่แคมเล็กนะนี่เล็กนะวิวคักเนาะแล้วฮานี่ขายดีนะแถวบักยาวน้องหอมจิ้มปิงบาร์บีคิวบอกพี่น้องเอาจากตอนมาชิมมึงเนาะแซ่บคือของเอเชียเอาบ่สามชิมเสียเอาชิลจบคลิปกันผมมองกับใจนะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมYouTubeอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยบอกต่อๆกันเด้อผู้ใดอยากมาเที่ยวอเมริกาให้มาชมช่องนี้ก็ได้เด้อมีคำถามอยากถามมาได้โดยเฉพาะทางรัฐฟลอริดาเฮาโอเคเด้อบ๊ายบายทุกคน